โมลากีธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราต้อนรับกันด้วยภาษาสวัสดีจากชาวปปากยอนะคะวันนี้แอมอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะแล้วก็วันนี้เป็นงานมินิเชฟเทเบิลเราเรียกว่ามินิตาราสเทเบิลนะคะจะเห็นที่วันนี้ค่ะเรามีดอกบัวจัดสวยงามเลยดอกบัวเดินทางมาจากหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษมากเลยที่คุณยายจ๋าท่านแม่ชินสนีนะคะจะเลี้ยงอาหารนะคะชวนสถาปนิกที่ทำออกแบบบ้านถ้ำให้คุณยายนะคะมารับประทานอาหารร่วมกันเราอยู่กับการจัดอาหารที่พิเศษสุดจากคุณดวงฤทธิ์คลาวปลอดทุกสไตลิสต์ชื่อดังในด้านการทำอาหารจากประเทศไทยนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขอชวนทุกท่านชมการจัดอาหารนิดนึงนะคะนี่สวยงามมากเลยประหนึ่งว่าเราได้นั่งทานอยู่ในบ่อบัวกันเลยทีเดียวนะคะโอเคอยากชวนท่านผู้ชมนะคะเรียนรู้กับการจัดอาหารไปด้วยกันเราจะไปแอบดูที่อู่ข้าวอู่น้ำกันว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะคะตามมาเลยค่ะได้ๆๆโอเคมาเจอพี่หนุ่มพี่อามพอดีเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มเป็นคนที่ช่วยสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรคะทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำอะไรคะทำจัดสถานที่ครับใช่ค่ะแล้วก็พี่หนุ่มพี่อามนะคะเป็นเจ้าภาพของภาพสถูปมนต์ของเราด้วยแล้วก็เอาจานมาให้เราใช้ในวันนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาครับช่วยโฆษณาแก้วได้ครับโฆษณาแก้วค่ะแก้ววันสโตกครับแนะนำมาค่ะจัดไปค่ะแก้วเป็นยังไงคะอันนี้เป็นภาพเขียนของคุณยายจ๋านะครับเป็นภาพเขียนวันสโตกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคำเกี่ยวกับธรรมะนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างใบนี้ก็น่าจะเป็นตัวตนเล็กงานจึงใหญ่ครับจะมี3แบบนะครับสนใจติดต่อได้ครับมาร่วมทำบุญกับเราได้นะคะสาธุครับพี่อามด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะจะมีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาดื่มนะคะนั่นคือน้ำด่างค่ะคุณยายมีเครื่องทำน้ำด่างมหัศจรรย์ที่นี่เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าร่างกายเราเป็นกรดมากมันก็จะทำให้ง่ายต่อการเป็นโรคน้ำด่างค่ะทุกคนถ้ามานะคะทำบุญแก้ววันสตอกแล้วก็ดื่มน้ำด่างเยี่ยมค่ะอันนั้นเป็นเครื่องทำน้ำด่างของเรานะคะแนะนำโดยพี่จูถ้าใครเป็นแฟนคลับของเสถียรธรรมสถานโรตีเราจะต้องจำได้กับเชฟจูของเรานะคะเชฟจูเป็นสาวพม่ากินโรตีอิ่มนี้แล้วจะอิ่มไปถึงประเทศอะไรนะคะประเทศพม่าเจ้าค่ะวันนี้จะมีซิกเนเจอร์โรตีจากพี่จูด้วยที่เห็นสวยๆนี้เป็นอาหารวันนี้นะคะจะมี3คอร์สด้วยกันคอร์สแรกจะเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะคะอันประกอบไปด้วยสลัดผักจากตาราฟาร์มนี่นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มโชยุนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็เป็นน้ำขนมจีนน้ำพริกจากครัวโอวีทำไมเราต้องเลือกครัวโอวีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เรายังระลึกถึงคุณตาเสถียรเสถียรสุดอยู่นะคะคุณตาเสถียรเป็นลูกศิษย์ชาวโอวีนะคะคราวนี้ด้านในค่ะเราจะพบกับฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของประเทศไทยนะคะเป็นอาสาสมัครที่ใหญ่หลายครั้งแล้วคุณดวงฤทธิ์คลาวปลอดทุกข์ค่ะช่วยแนะนำเมนูหน่อยค่ะวันนี้แอมแนะนำแอปเปิลไทเซอร์ไปแล้วช่วยนั่งต่อไปเลยค่ะโอเคครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เห็นแอปเปิลไทเซอร์ที่เราช่วยๆกันคิดกันแล้วนะครับจานถัดมาก็จะเป็นตัวอาหารจานหลักนะครับเราก็จะได้น้องๆชาวปากากยอนะครับที่หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่แก่งกระจานได้ทำอาหารท้องถิ่นของเขาก็คือแกงหยวกกล้วยนะครับกับไก่เราก็จัดมาเสิร์ฟในกับตัวข้าวตังทอดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับข้าวตังทอดเป็นข้าวตังก้นกระทะใบบัวนะครับที่เราเอามาตากจนแห้งแล้วก็ทอดจนกรอบนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับผัดสามเหม็นซึ่งเป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชของที่เสถียรธรรมสถานนะครับแล้วก็ต้มยำแหนมเห็ดนะครับก็คือเราได้ความเปรี้ยวนะครับจากตัวแหนมเห็ดแล้วก็ทำให้ตัวต้มยำมีรสชาติกลมกล่อมนะครับก็จะเป็นตัวของเมนนะครับเมนคอร์สจานหลักแล้วก็ตบท้ายด้วยโรตีของพี่จูซึ่งเมื่อกี้ทางแอมก็ได้แนะนำไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็ความพิเศษของโรตีนะคะพี่จูชูน้ำผึ้งพิเศษสุดของวันนี้เลยค่ะที่เชฟเราจะได้ปรุงให้เราทานเป็นน้ำผึ้งดอกบัวสีน้ำเงินนะคะธีมวันนี้เป็นดอกบัวสีน้ำเงินเลยเพราะว่าเป็นธีมของพระอริยตารานะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานะคะว้าว
อดใจรอสักครู่เดียวนะคะอาหารของทุกท่านก็กำลังจะค่อยๆออกไปเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มสถาปนิกเนี่ยกำลังอธิษฐานจิตในการทำงานกับภรรยาตาอยู่ด้านบนนะคะวันนี้เป็นธีมดอกบัวสีน้ำเงินเลยเพราะว่าดอกบัวสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัวที่ใต้เท้าของพระอริยตารานะคะวันนี้เราจะมีอาหารทั้งอาหารตาแล้วก็อาหารใจที่สำคัญคุณยายจ๋าจะบอกว่าทานอาหารมื้อนี้เราจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างค่ะวันนี้เป็นการรวมอาสาสมัครนะคะถ้าเห็นใส่เสื้อแบบนี้คือทีม ISV นะคะ International Spiritual Volunteer Club อันนี้เป็นคุณแม่แล้วนะคะเชิญด้านหน้าค่ะคุณแม่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่เบียร์ค่ะคุณแม่เบียร์วันนี้ทำอะไรมาคะวันนี้ทำกรวยดอกไม้ใส่ข้าวค่ะนี่ค่ะอลังการงานสร้างนะคะใช่ค่ะกระนีดมือสั่นเวลาเย็บใช่ค่ะก็เหมือนกว่าจะเราได้ทานอาหารสักคำหนึ่งเหมือนคุณยายบอกว่าเหมือนกว่าเราจะได้กินผักสักคำหนึ่งมันมาจากความเหนื่อยของคนทำงานดังนั้นเวลากินเราจะไม่สักแต่ว่ากินอาหารแต่ว่าเราจะเอาพลังงานแล้วก็ energy ดีๆต่างๆเนี่ยส่งต่อให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราต่อไปขอบคุณแม่เบียร์มากเลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาถึงสาวเสิร์ฟของเรานะคะเด็กๆพร้อมไหมคะสามารถตะโกนกรีดร้องได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอยากจะให้ช่วยสวัสดีคุณผู้ชมเป็นภาษาปะปากยอหน่อยถ้าใครยังไม่เคยไปที่โป่งลึกบางกอยนะคะจังหวัดเพชรบุรีเรามาพบกับสาวๆในการทักทายค่ะที่ซ้อมไว้แล้วค่ะ1 2 3นิงนางอีธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะเมื่อกี้พี่ดวงฤทธิ์พูดถึงเมนูหยวกกล้วยแล้วคุณครูอยากจะให้ทุกท่านได้รับภาษาปะปากยอวันละคำนะคะแกงชื่อว่าแกงอะไรนะคะตะปุยหย่าดึกตะปุยหย่าดึกแล้วอึกขึ้นไปตะปุยอยากดึกถ้าทุกคนพูดได้ทุกคนจะได้ทานแกงนี้นะคะโอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ชวนเด็กๆปะปากยอเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารดูแลทุกๆท่านนะคะจากการเรียน personality จากครูจ๊อบแล้วก็เมื่อวานโชคดีมากเลยเด็กๆได้เรียนกับครูก้องนะคะครูก้องเป็นดีไซเนอร์มาทำชุดให้เด็กด้วยแล้วก็ครูก้องเนี่ยค่ะเป็นสจวตก็เลยมาเทรนแล้วว่าเราต้องทำยังไงเผื่อท่านผู้ชมกำลังหกล้มในชีวิตเราได้สอนเด็กเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าจานแตกทำไงคะให้พูดว่าขออภัยเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะเก็บกวาดเองเหมือนชีวิตเรานะคะถ้าใครกำลังหกล้มอยู่หายใจเข้าลึกๆแล้วเก็บกวาดนะคะลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มีรอยยิ้มไปได้กันแล้วก็วันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะที่เรามีทีมอาสาสมัครเยอะแยะมากมายเดี๋ยวแอมจะพาทุกท่านไปชมกันอีกท่านหนึ่งอันนี้น้องยุ้ยค่ะน้องยุ้ยผู้ซึ่งสร้างเสถียรได้ตอกตะปูได้วันนี้มาเป็นตากล้องปกติอยู่หลังครัวนะคะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วเราก็จะขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยอยากทักทายไหมคะพี่ต้นค่ะพี่ต้นโอเคค่ะมาค่ะถ้าทุกท่านนะคะเคยเปิดหนังสือ Harbor and Bazaar นะคะก็จะพบภาพสวยๆแล้วก็ได้พี่ต้นแนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อครับต้นอิงคพัฒน์ครับก็คือเป็นกราฟิกดีไซน์นะเอาต้นกราฟิกดีไซน์แล้วก็มีพี่กอล์ฟเป็นช่างภาพครับโอเคค่ะเขามาเป็นทีมค่ะคราวที่แล้วไปที่ขุดเขามาแล้ว2คนคราวนี้วันนี้ชื่นชมอาหารแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟสวยงามครับก็คืออาหารแต่ละประเภทก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะครับแล้วก็ทางพี่ดวงเขาก็พรีเซนต์ออกมาได้สวยงามโอเคค่ะคแล้วก็คราวที่แล้วนะคะทางหุบเขากับทางเสถียรธรรมสถานได้ใช้ภาพจากทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่กอล์ฟด้วยสวยงามมากคุณยายมาใช้ต่อแล้วอนุโมทนาที่มาช่วยงานในวันนี้นะคะโอเคค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรายังจะต้องไลฟ์ต่อไปใช่ไหมคะได้เลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานนะคะตอนนี้เสถียรธรรมสถานเราเปิดแล้วนะคะเปิดอย่างเป็นทางการเลยอู่ข้าวอู่น้ำก็มารับประทานอาหารได้หรือว่าจะสั่งGrab Food Lineman สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็ส่งได้ตามระยะทางเลยหรือว่าถ้าท่านใดคิดว่าวันนี้อยากจะทำบุญจังเลยแต่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะมี Delivery ไปส่งให้ถึงวัดที่ท่านต้องการเลยนะคะที่สำคัญค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยอยากให้ทุกคนดูภาพรอบๆนะคะถ้าใครไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานนะคะนี่
ตอนนี้การปฏิบัติธรรมที่เราคิดว่าเราอยากจะเข้ามาพักใจเนี่ยเราสามารถมานั่งตามก้อนหินของคุณยายได้นะคะถ้าใครเคยมาแล้วแล้วก็ลองมานั่งที่ก้อนหินนะจะรู้เลยว่าก้อนหินเหล่านี้มันทำให้เราจากที่ตัวเราร้อนๆมาข้างนอกนะคะเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นสบายชื่นใจแล้วก็มีออกซิเจนจากต้นไม้ทำให้ทุกคนหายใจโล่งโปร่งสบายแล้วก็มีพี่มอสค่ะช่วยให้ออกซิเจนให้เพิ่มมากขึ้นทุกคนก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอยากให้ลองเลยมาน้องนั่งดูตามก้อนหินแล้วก็แค่หายใจชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วนะคะโอเควันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นน้ำจิ้มในช่วงต้นนะคะก่อนที่เราจะพบกันในงานแถลงข่าวค่ะกับสถาปนิก15ท่านนะคะในเวลาบ่ายโมงกับพี่อุชอบพกาแล้วก็เราก็จะมีภาพสวยๆจากงาน Chef Table วันนี้หรือตาลา Table วันนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามทางเสถียรธรรมสถาน Facebookนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนรู้การจัดอาหารกับเราเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะไปทานอาหารสดๆแบบนี้ที่หุบเขาอนาคตจะมีเชฟเทเบิลนะคะเดือนละ1ครั้งตามซีซั่นเลยตามแต่ว่าเชฟท่านใดจะไปก็ยินดีต้อนรับทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขสงบเย็นไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ